พี่น้องรังนี้มันแขนมันหักข้างหนึ่งครับกูตายเหรอโอ้ดูตูนนะลุงโอ้โหพอดีครับพี่น้องโอ้โหงามงามมาครับลุงเท่เบิ่งครับอยู่ตาครับกล้ามก็ติดอยู่อ๋อกล้ามก็ติดเนี่ยลุงเท่เบิ่งครับพี่น้องครับพี่น้องโอ้หลังสุดท้ายเขาหมานคือเก่าแล้วครับนี่ประจำผมบอกหลังสุดท้ายติดแน่นก็แปลงกันเนาะตกใจแล้ววิ่งเข้าออกลงครับมุ้งมันหักพี่น้องเคลียร์ยากนิดนึงครับนี่ครับโอ้ปลูกกล้ามยังไงนะครับโอ้นครับผลงานมันนี่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวขอเก็บหอยออกกันนะครับโอ้ยทางมาดีตัวนี้ครับสวัสดีท่านผู้ชมส่องพอเหลี่ยงครับเพื่อนครับผมกับพามานักกุ้งครับผมหมูนักกุ้ง8ช่องครับนี่ครับเยื่อหวานปลาดุกเม็ดใหญ่เลยพี่น้องเด้อยายเบิ่งบรรยากาศครับผมหมองมาใส่ครับนี่ครับพี่น้องเริ่มมืดแล้วครับนี่ที่ใส่ตามนี่แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวไปใส่เบิ่งด้วยครับพี่น้องพี่น้องนักหมองคนหลายนักมีปลาครับนี่มองได้ครับพี่น้องโอ้ยเหลือมืดแล้วครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวได้ให้เบิ่งอีกครับผมอีกหลังนึงครับนี่นักครับพี่น้องขอไซส์นะครับผมสิมืดแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเมื่ออื่นซาวครับผมว่ากุ้งสีขาวหรือว่าขาวครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลี้ยงปลาเพื่อนครับผมเมื่อนี้กับข้ามาเก็บกุ้งครับที่ไซส์ไว้เมื่อวานตอนแรงครับผมเดี๋ยวเขาสิไปดูกันว่าเมื่อนี้กุ้งสีขาวหรือว่าขาวผ่านมาว่ามีคนที่พี่น้องเพราะไซส์แล้วโอ้คนแห่มาเต็มครับผมจ้ามากวนหนาหรือว่ากวนครับผมเดี๋ยวสิไปเบิ่งกันว่าเมื่อนี้กุ้งสีขาวหรือว่าขาวครับไปแล้วครับผมครับพี่น้องมาถึงแล้วครับลุงจ้าผมลุงใส่ไว้ตรงไหนเนี่ยของลุงอ่ะลุงใส่ไว้ดูหมายเฉยแค่เอามาแค่10ชุดลงได้ตรงนั้นอ่ะลองเทสดูพอกุ้งมาอย่างนะครับลุ้นกันครับผมนอกอีกครั้งนึงครับนี่ดักเสือแล้วมันมองไม่เห็นอ่ะลุงข้างล่างมีแต่ป่าไม่รู้มันลงตกพื้นหรอโหหลังนี้เยอะอยู่รู้ตัวไหมโหนี่ครับพี่น้องโอ้มีแต่กุ้งเลยครับแต่กุ้งตัวใหญ่ดีเนาะครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวให้ลุงเท่เบิ่งครับครับพี่น้องเขาเยอะครับกุ้งตัวงามเลยครับโอ้แต่กุ้งตัวใหญ่ดีครับพี่น้องไปครับรุ่นหลังต่อไปครับผมอีกครั้งหนึ่งอะไรอ่ะมีบ่เนาะมันสู้ไม่ล่ะโอ้ยมีอยู่ครับพี่น้องนะครับเห็นป่ะมาครับไอ้ลุงเท่บ้างครับพี่น้องนี่พี่น้องพออะไรอยู่ครับนี่ครับรุ่นหลังต่อไปครับผมครับพี่น้องโอ้ไม่เห็นนานดำจังอ่ะช่วงนี้เน้นเกษตรช่วงนี้อ๋อปลูกอะไรลุงปลูกตัวผู้เห็นเมียลุงอินจาชอบซื้อตัวผู้กินเหลือเกินปลูกเองซะเลยเนาะอยากดูตัวผู้ลุงเป็นยังไงไปดูช่องลุงเนาะลุงถ่ายไหมยังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวถ่ายโอเคครับผมครับตามช่องลูกหินจ่าได้นะครับพี่น้องกุ้งเขากุ้งกันดีกว่าเราครับผมขออยู่ครับขออยู่
นะครับพี่น้องรุ่นหลังต่อไปครับผมนี่ครับพี่น้องอีกหลังนึงครับนี่ยังไงบ้างเนาะน้องเดี๋ยวนี้ลุงจาเคยดักแล้วติดดีเด้อถ้าแบงค์มาดักแล้วไม่ติดนี่แปลว่าคาถาไม่ดีเฮ้ยเข้าอยู่ดูตัวหน่อยนี่ครับพี่น้องเห็นป่ะมาพี่พี่น้องเคยเห็นคนนั้นไหมที่เกดักแกไม่เคยเอาขึ้นเลยอ๋อเดี๋ยวเข้าเข้าอยู่นะเข้าแกวางแนบพื้นดีเริ่มหลายแล้วครับพี่น้องเป็นกุ้งตัวใหญ่ไหมนะครับรุ่นหลังต่อไปครับผมครับพี่น้องอากาศเฮาเศร้าครับผมน้องปลาไหลครับนี่เก็บกุ้งครับผมไม่หมดพี่น้องอันนี้มุ้งแถมมุ้งแถมถึงตรงผิดคือหมกช่องโอ้เข้าหลายด้วยล่ะคุณน่ะมาครับในกรุงเทพพี่น้องพี่น้องเข่าเยอะครับนี่หลังนี้มุ้งส่งมาผิดใช่ไหมลุงยังไงก็เอามาใส่เลยครับนะครับเบื้องหลังต่อไปครับผมพี่น้องมีหลังหนึ่งดักลึกเกินแล้วเนี่ยมันได้มีที่ใส่แล้วนี่ใส่ตื้นๆตรงนี้มามืดมาค่ำเผื่อฟุกเผื่อได้เยอะไงไม่รู้ถึงพื้นหรือเปล่าเนี่ยยังไงข่าวอยู่ครับพี่น้องในลุงเทพเบิ้งครับพี่น้องวันนั้นลุงเคยดักแถวนี้แหละติดวันแรกติดดีวันหลังคนลงใส่ขายทั้งวันเลยธรรมดานะเหนื่อยไหลนะครับพี่น้องนะครับรุ่นหลังต่อไปครับผมผมที่ตั้งผมครับพี่น้องครับพี่น้องอีกหลังหนึ่งครับวุ้ยหอยโอ้ยนักกระบองหอดพื้นพี่น้องนี่จะหย่าบ้างเปล่าห้าหมื่นมาคำครับเมื่อวานโอ้รู้ตัวไหนลุงโอ้พวกว่างไว้หลายหลังวะโอ้โอ้โอ้ขอดีอยู่ครับพี่น้องนั่งนี่ข่าวดีครับพี่น้องครับโอ้กุ้งตัวงามครับนะครับพี่น้องรุ่นหลังต่อไปครับผมยิงหลังนึงครับผมเก็บมาแล้วก็ไล่มาเนี่ยครับนี่มันมีหมองใสพี่น้องเอียงขนาดนี้ไม่เข้าหรอกกุ้งเข้าไหนอ๋ออยู่ฝั่งนู้นนี่ครับพี่น้องกุ้งนี่ครับเห็นป่ะอยากให้ลุงเทพบ้างครับพี่น้องครับพี่น้องรุ่นหลังสุดท้ายครับผมพี่น้องรังนี้มันแขนมันหักขังหนึ่งครับผู้ตายเหรออู้ดูตูนนะลุงอู้พูดอะไรครับพี่น้องโอ้โหงามงามมาครับลุงเทพเบิ้งครับตายกล้ามก็ติดอยู่อ๋อกล้ามก็ติดลุงเทพเบิ้งครับพี่น้องครับพี่น้องโอ้หลังสุดท้ายเฮาหมานคือเก่าแล้วครับนี่ประจําโอ้บอกหลังสุดท้ายติดแน่นทุกก็แปลกกันเนาะมันตกใจแล้ววิ่งเข้าออกลงครับมุ้งมันหักพี่น้องเคลียร์ยากนิดนึงครับนี่ครับโอ้ปลูกกล้ามยังไงครับงานมันอยู่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวขอเก็บหอยออกกันนะครับพี่น้อง
เอาหอยออกหมดแล้วครับผลงานเฮาหมดครับประมาณน่าสิฮอดโลอยู่ครับพี่น้องโลนึงน่าสิโลนึงครับผมผมงามเลยพี่น้องนะครับตัวง่ายๆพี่น้องงามครับก็คือว่าจะมีช็อตแบบยกขึ้นมาแบบสู้ครับพี่น้องผมช็อตงามๆครับผมเนี่ยกุ้งเขากันประมาณนี้แหละครับพี่น้อง10หลังครับผมครับพี่น้องก็เก็บแล้วบ่ได้เด้อครับผมบ่พี่น้องครับจังได๋ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพอเลี้ยงครับเพื่อนนี้ได้ครับผมเฮาก็2คนก็สิเซตกุ้งให้เบิ่งแบบนี้ไปเลยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ